นตัวคิดว่าไม่น่าจะมีผลนะคะเพราะว่าผู้ชมแต่ละคนก็น่าจะมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองค่ะจริงๆส่วนตัวคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าค่ะถ้าอย่างคนที่เขาอินมากๆก็อาจจะส่งผลเสียกับเขาได้แต่ถ้าอย่างคนที่แบบดูแล้วเข้าใจว่าคือเดี๋ยวนี้คนมันตีกันน้อยลงผมว่าไม่ส่งผลต่อคนดูนะครับเพราะคนดูสมัยนี้ก็โตแล้วทุกอย่างมันก็เข้าถึงเร็วครับไม่มีการตีกันแน่นอนครับคิดว่าน่าจะส่งผลกับกลุ่มนักเรียนอาชีวะหรือว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้เข้ากลุ่มนักเรียนในวัยเนี่ยค่ะที่ได้เข้าไปดูอาจจะอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าน่าจะไม่ส่งผลนะครับเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันนี้ครับผมเขาแยกแยะออกว่าอันไหนเป็นหนังอันไหนเป็นชีวิตจริงครับผมคิดว่าไม่ส่งผลครับคนดูน่าจะแยกแยะออกครับสวัสดีครับสวัสดีครับส้วมสุขภัทรโลวัชรินทร์ครับและนี่คือรายการChapter Buzz นะครับการที่เราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องต่างๆในสังคมจะเป็นเรื่องที่คอมเมดี้ตลกแบบสุดๆจริงจังแบบสุดๆหรือน่าสนใจและอยู่ในกระแสอย่างสุดๆก็ได้นะครับคุยอะไรก็ได้นั่นเองนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกียรติมากเราจะได้สัมภาษณ์คู่กับหนังไทยนะครับที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงมากในตอนนี้คือผมส่วนตัวเนี่ยเพิ่งได้ดูหนังเรื่องนี้ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคนดูเต็มโรงเลยครับผมแล้วก็ฟีดแบคของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างดีแล้วก็มีคนพูดถึงอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Four King นะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับผมจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคู่กับของหนังเรื่อง Four King นะครับก็คือคุณพุทธิพงษ์นาคทองนะครับซึ่งโอ้โหแต่ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์คุณพุทธิพงษ์นาคทองนะครับขอบอกก่อนว่ารางวัลในวันนี้น่าเล่นมากควรร่วมสนุกเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นรางวัล3รางวัลนะครับจากMajor Cineplex นะครับเป็นบัตรแพ็คเกจรับชมภาพยนตร์นะครับมูลค่ารางวัลละ 2,500 บาทเป็นบัตรทองอ่ะคุณเอาไปดูหนังได้เลยผมเคยมีด้วยบัตรเนี้ยดีมากชีวิตดีมากกติกาง่ายๆเลยครับเพียงคุณนะครับคอมเมนต์นะครับใต้ไลฟ์นี้นะครับว่าความรุนแรงตอบคำถามนะครับว่าความรุนแรงในหนังก่อพฤติกรรมเรียนแบบจริงหรือไม่คุณแสดงความเห็นมาใต้คอมเมนต์ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ของคุณเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็แฮชแท็กชื่อรายการ Chapter Buzz นะครับเพียงแค่นั้นเองนะครับคุณจะเป็นหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์ลุ้นได้รับของรางวัลรับชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex นะครับมูลค่า 2,500 บาทนะครับมีถึง3รางวัลในวันนี้นะครับผมเอาล่ะครับถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะได้พูดคุยกับผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่อง Four King นะครับซึ่งนอกจากคุณพุทธิพงษ์แล้วเนี่ยในวันนี้นะครับเราคุยกับคุณพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีคุณหมอที่เป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยในวันนี้นะครับแต่วันนี้ยังไงเต็มเน้นแน่ๆกับหนังเรื่อง Four King กับผู้กำกับของเราครับสวัสดีครับคุณพุทธสวัสดีครับคุณพุทธนะครับคุณพุทธพุทธิพงษ์นาคทองนะครับผมอ่านชื่อถูกใช่ไหมครับคุณพุทธครับถูกครับพี่ครับคุณพุทธเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้นะครับถือว่า Four King นี่ถือว่าเป็นหนังแนวไหนครับให้คุณพุทธตอบดีกว่าเป็นดราม่าแอคชั่นครับพี่เป็นดราม่าแอคชั่นนะครับซึ่งเป็นดราม่าแอคชั่นที่สะท้อนสังคมในยุค90นะครับพูดถึงชีวิตของเด็กอาชีวะในยุคนั้นถูกมั้ยครับครับใช่ครับพี่ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าFour King เนี่ยเป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้คุณพุทธเล่าให้ฟังหน่อยครับครับFour King มันคือเรื่องราวของชีวิตกลุ่มเด็กอาชีวะกลุ่มหนึ่งนะครับในยุค90ที่กำลังจะเรียนรู้ก้าวข้ามในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวชีวิตที่ต้องพบเจอในช่วงเวลายุค90ครับพี่ครับซึ่งเวลาคนจะทำหนังเกี่ยวกับเรื่องราวในยุค90มีความแบบพูดถึง
เด็กอาชีวะอย่างเงี้ยคุณพุทธเรียนอาชีวะมาดูไหมครับหรือว่าครับครับเคยเรียนอาชีวะมาครับพี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคุณพุทธในวัยนั้นพูดอย่างนั้นได้ไหมครับได้ครับพี่ครับอะไรครับอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการให้ทำหนังเรื่องนี้ครับแรงบันดาลใจหลักเลยครับตาบาปครับพี่ครับตาบาปจากคนใช่ครับพี่ครับใช้คำว่าตาบาปใช่ครับพี่ครับณตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับก็วัยเรียนใช่ครับพี่ก็อยู่ถ้าเปรียบเทียบสายสามัญก็คือม.ปลายครับม.4ถึงม.6อะครับของผมก็ปวช.ปี1ถึงปี3ครับพี่ครับตาบาปทำให้คนนึงอยากทำหนังทำอะไรอะครับตอนนั้นที่คุณเป็นตาบาปมันเป็นตาบาปที่สังคมมองเรามากกว่าครับพี่หลังจากที่ผมจบมาครับพี่ครับพอผมจบมาสังคมก็มองตีค่าเด็กอาชีวะแบบคือจริงๆอ่ะพี่ผมไม่อยากจะนี่คือมันก็คือตาบาปที่เด็กอาชีวะก่อขึ้นมาครับและทำให้สังคมถูกตีตาหน้าพวกเราว่าคือปัญหาของสังคมคือสร้างแต่ความเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเป็นตาบาปหมดเลยครับพี่ครับซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะทำหนังเพื่อที่จะบอกให้คนในสังคมเข้าใจภาวะสถานการณ์ของเด็กอาชีวะมากขึ้นใช่ไหมครับจริงๆอ่ะผมมาตั้งใจอยากจะทำให้เด็กอาชีวะครับเข้าใจถึงสังคมที่มองเข้ามามากกว่าครับพี่ครับอ๋อจริงๆแล้วจุดประสงค์แรกคือคุณอยากทำหนังเรื่องนี้เพื่อบอกเด็กอาชีวะใช่ครับครับคนทั่วไปจะดูก็ได้หรือแต่ว่าผู้ชมหลักตอนแรกคืออยากบอกเด็กอาชีวะแมสเสจแรกถูกไหมครับใช่ครับคือผมว่าหนังเรื่องนี้ครับมันได้ทั้งสองแบบเลยครับพี่คือมันสามารถทำให้เด็กที่กำลังไอเนี้ยครับกำลังเดินอยู่ทุกวันเนี้ยครับได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เรากระทำอ่ะคือสังคมมันมองเข้ามาอย่างนี้รวมถึงสังคมครับก็ได้มองรู้ว่าอ๋อที่เด็กอาชีวะเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็แค่ความคึกขนองในวัยเด็กความที่เขายังเป็นเด็กแล้วเขาคิดเขายังมีความคิดแค่ก็คือเด็กอะครับพี่ครับแล้วถามถึงชีวิตคุณพุทธดีกว่าตอนที่เรียนอาชีวะครับครับมีเหตุการณ์ไหนที่ในชีวิตเราที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันแขวนอยู่บนเส้นได้มากๆคือถ้าเกิดเราพลาดไปเราอาจจะไม่ได้มาทำงานแบบทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเยอะนะครับพี่ครับเยอะมากพี่ครับกับตัวคุณพุทธเองอ่ะมีใช่ครับถ้าพูดกันภาษาบ้านๆเลยเคยไปยกพวกตีกับเขาไหมครับนะมีครับพี่ครับมีครับแล้วสถาบันที่คุณพุทธอยู่ในโฟคิงไหมไม่ครับพี่อ๋อไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อินไม่ได้อยู่ไม่ครับไม่ได้อยู่เลยครับพี่ครับอ๋อแต่เราแต่โฟคิงคือจริงๆมันเป็นศัพท์จริงๆของที่เขารู้กันในสมัยนั้นไหมครับว่าใช่ครับพี่ครับคือสถาบันมันถูกโฟคิงนะครับคำนิยามเนี่ยมันมาหลังจากที่สี่โรงเรียนเนี่ยปิดตัวไปได้สักประมาณหนึ่งครับแล้วก็จะมีชื่อเล่าขานที่จะเรียกกันเนี่ยครับอ๋อครับโรงเรียนนี้คือปิดตัวลงปิดไปตั้งปิดโรงเรียนสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นเทคโนโลยีประชาชื่นครับปิดน่าจะปี40ครับปี4041ครับอ๋อก็คือโฟคิงปัจจุบันนี้คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับครับใช่ไม่มีทั้งสี่สถาบันบันนี้ครับอ้าวแล้วทำไมคุณไม่อยู่ในโฟคิงแต่ทำไมคุณเลือกที่จะเล่าเรื่องของสี่สถาบันที่คุณไม่ได้อยู่ครับตอนแรกที่ผมต้องเท้าความกลับไปก่อนเลยครับพี่ตอนแรกที่ผมอยากจะเล่าเรื่องอุทาหรณ์อยากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีวะเนี่ยครับพี่ตอนแรกผมก็คิดถึงโรงเรียนผมครับคิดถึงโรงเรียนแบบถึงสถาบันอีกสถาบันที่ไม่ถูกกับผมนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่แข็งแรงแล้วก็ยังไม่ดึงดูดมากพอครับแล้วเราก็รู้จัก4โรงเรียนเนี้ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่มัธยมอ่ะครับพี่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอา4โรงเรียนเนี้ยมาเป็นเค้าเรียกอะไรมาเป็นทัพของเราครับมันน่าจะแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งกว่าครับครับเรามีเพื่อนครับเรามีเพื่อนอยู่ใน4สถาบันนี้มั้ยครับณตอนนั้นไม่ครับส่วนมากจะเป็นรุ่นพี่หมดเลยครับรุ่นพี่ที่พอสี่โรงเรียนนี้เขาจะอายุเยอะกว่าเป็นรุ่นพี่ๆหมดเลยครับแสดงว่าโอเคเราอ่ะเรียนอาชีวะจริงแต่ว่าการจะทำหนังเรื่องนี้เราก็ต้องเหมือนไปทำรีเสิร์ชเพิ่มไหมครับว่าเหตุการณ์และคนจริงๆที่เราจะอินสไปร์มาเขียนหนังเนี่ยมีใคร
เพราะฉะนั้นครับครับเชื่อเลยครับเราก็ต้องเหมือนกับรู้ข้อมูลกว้างๆ ก่อนนะครับพี่ว่าอาสี่โรงเรียนนี้ลักษณะแต่ละที่เป็นยังไงครับสถานที่ที่เขาชอบไปครับลักษณะของสมมติอินเป็นยังไงชื่นเป็นยังไงบูเป็นยังไงกระหนกเป็นยังไงแลนด์มาร์คที่เขาชอบไปสิ่งสำคัญแน่นอนที่สุดนะครับพฤติกรรมของเด็กอาชีวะที่ชอบไปเจอกันและมีปัญหากันคือคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วประวัติศาสตร์ช่วงปี2538มีอะไรมั่งเราก็ต้องรีเสิร์ชตรงนี้ครับครับคือแม้ว่าเราจะเรียนอาชีวะเองแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องรีเสิร์ชเพิ่มซึ่งใช่ครับข้อมูลที่ผมรู้มาคือนี่คือหนังเรื่องแรกที่กำกับครับเขียนบทครับแล้วก็หนังเรื่องนี้จริงๆคุณพุทธอยากทำมานานแล้วหลายปีแต่เพิ่งได้มาทำจริงตอนใจครั้งแรกเลยแบบโอ๊ยต้องทำหนังแล้วคือตอนแรกอะไม่ได้เป็นผู้กำกับเลยถูกไหมครับคือทำอยู่ในวงการภาพยนตร์นี่แหละแต่ว่าครับเมื่อก่อนคุณพุทธทำอะไรครับเมื่อก่อนผมเริ่มตั้งแต่จดรีพอร์ตตีเสร็จแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับพี่ครับจนมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็คือในวงการเบื้องหลังของครับส่วนใหญ่ทำภาพยนตร์ซีรีส์ละครอะไรไม่ค่อยคืออยู่ใหญ่อยู่ในภาพยนตร์ไทยครับจะภาพยนตร์ซะส่วนใหญ่ครับอ๋อจะอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซะเยอะก็คือแต่ว่าเรามีเรื่องนึงที่เราอยากจะทำอยู่ในใจเราใช่ไหมครับตั้งแต่ปี2014ก็คือนานหลายปีแล้วแล้วตอนนั้นได้ทำบทแล้วไปเสนอค่ายบ้างไหมครับหรือว่ายังไงครับพอเรารีเสิร์ชข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บเราก็เขียนบทครับพี่มันช่วงเวลาที่เขียนบทกับทำเดโมมันพร้อมๆกันแต่ช่วงนั้นผมมีบทเล่มหนึ่งแล้วครับร้อยกว่าหน้าก็เอาไปเสนอตามค่ายก่อนเลยครับซึ่งเขียนบทคนเดียวครับครับเขียนบทคนเดียวแต่ก็จะมีพี่อีกคนหนึ่งครับที่เป็นที่ปรึกษาเหมือนกับคือก็จะเป็นชื่อพี่หลังครับพี่ครับอยู่อินทระเนี่ยครับผมก็จะคอยถามว่าอ๋อมีที่ไปที่ไหนอะไรกันบ้างแต่ก็จะเป็นคนเขียนเรื่องราวสตอรี่ทั้งหมดครับลงไปครับก็คือเราก็เขียนบทแต่ว่าเราก็มีคนที่เขาอยู่แบบสถาบันนั้นจริงแบบช่วยคอยรีเช็คใช่ไหมครับอย่างพี่หลังคงเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจมากกว่าครับครับเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกับฟังเรื่องราวเขาแล้วก็อ๋อมีตรงนี้พอเราได้ไฟตรงนี้เราได้อะไรเราก็มาเติมเรามาดูว่าไฟตรงนี้มันสามารถไปหยอดตรงไหนให้มันขึ้นมาแล้วสวยบ้างอย่างเงี้ยครับครับเลยครับตั้งแต่2014ครับอยากทำไปยื่นค่ายไหนบ้างครับแล้วทำไมถึงเพิ่งได้มาคลอดหนังเต็มๆตอนปี2021เนี่ยครับก็ให้เรียงลำดับค่ายเลยเหรอครับพี่หรือว่าบอกรวมผมบอกเป็นตัวอย่างก็ได้เช่นแบบจริงๆอะผมเข้าทุกที่ในประเทศไทยเลยครับพี่ยกเว้น GDH ครับพี่ที่ผมไม่ได้เดินเข้าไปครับแรงมากครับทำไมได้รับเกียรตินะครับเมื่อก่อนยังเป็น GTH อยู่ด้วยครับตอนที่ครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอเราทำภาพยนตร์เราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละค่ายก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าทาง GDH นะครับพี่ๆ GDH ก็จะมีสไตล์ของเขาที่ชัดเจนซึ่งผมคิดว่าหนังของผมมันไม่น่าเหมาะกับพี่เขาแน่นอนแล้วพี่เขาก็คงคิดว่าหนังผมไม่เหมาะคืออันนี้ผมเป็นความคิดของผมเองส่วนตัวล้วนๆเลยครับผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่เก้งกับพี่สินนี่จริงคือเปล่าเลยเว้ยพี่อยากทำแบบนี้มากแต่ว่าน้องไม่มายื่นเองปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นเราก็มีทางรู้ไงใช่ไหมเราแต่เราเอาโอเคเอาเป็นว่าเราก็ยื่นหลายที่แหละก็คือครับแค่บอกว่าไม่ได้ยื่น GDS อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยื่นไปกริดไหมหรือว่าเราได้คอมเมนต์กลับมาอันนี้ชอบอันนี้อยากรู้เพราะว่าแบบดีเลยคือคนจะทำหนังเรื่องนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณคือต่อให้คุณเป็นผู้กำกับอยู่ค่ายนั้นๆน่ะมันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทำหนังแล้วคุณได้ทำเลยนะแล้วเนี่ยคือหนักเลยคือคุณไม่เคยทำหนังมาก่อนเลยแล้วคุณเอาบทไปยื่นอย่างเงี้ยแต่ละที่นี่คืออยากรู้ว่าแบบฟีดแบ็กของแต่ละที่เขาคอมเมนต์กลับมาไหมหรือเขาเงียบใส่เลยบางที่ก็มีฟีดแบ็กกลับมาซึ่งฟีดแบ็กแต่ละที่ที่ฟีดแบ็กกลับมามันทำให้เราไปพัฒนาต่อได้ครับแต่บางที่ก็ปิดเงียบเลยครับผมก็ต้องแบบอ้าวอะไรวะผมไม่ดีหรือบทผมไม่ดีหรือว่าอะไรก็ต้องมาคิดกันเองครับ
เราขยับดูฟีดแบ็กนิดนึงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าฟีดแบ็กทุกที่ครับมันจะทำให้เราเอามาปรับปรุงพัฒนาบทต่อได้ครับพี่ครับอ๋อคุณกำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณไปเสนอค่ายแล้วต่อให้คุณถูกปฏิเสธมาแต่คุณได้คอมเมนต์มาคุณรู้สึกว่าคอมเมนต์เหล่านั้นมันทำให้คุณเอามาเดเวลอปบทให้มันดีขึ้นได้ใช่ครับแล้วก็มาเอามาทุกที่ที่ผมเข้าก้าวไปครับพี่แรกเริ่มเลยก็จะเริ่มจากเดินไม่เป็นก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะยังก็เรียกเปรียบเทียบนะพี่เหมือนกับเดินไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่พอเราโดนเตะมาเยอะโดนต่อยมาเยอะเราก็เริ่มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยครับเดินไม่เป็นหมายถึงว่าคุณไม่รู้วิธีการที่จะไปนำใช่ครับใช่ครับครับใช่ครับบางที่เราก็ส่งเป็นเล่มไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าบทเอาไปลองตู้กับข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยรอเล่นพี่นี่คุณก็อยู่ในกองถ่ายทำไมคุณไม่ปรึกษาพุ่งกับที่คุณร่วมงานด้วยว่าจะยื่นบทอะไรยังไงทำไมคุณไม่ปรึกษาล่ะปรึกษาครับพี่ปรึกษาครับทางที่พี่พุ่งกับเขาก็ต้องแบบเมื่อก่อนมันก็วิธีนี้แหละครับพี่ก็คงเป็นบทครับเดินไปยื่นส่วนใหญ่แบบเราจะได้ทำหนังอ่ะแบบหัวใจแรกของมันก็คือบทเราคือหน้าไปทำหนังหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับพี่ครับครับบางที่ผมครับครับบางที่ที่ผมไปบทปริ้นมาไปเสนอปุ๊บส่งบทกลับมาบทยังไม่มีรอยเปิดเลยแต่ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบอารมณ์ประมาณอุ่นอยู่เลยอุ่นก็คืออืมๆๆแล้วเซลเล่นเฉยๆแต่ไม่เซลเล่นครับพี่ครับไม่เราไม่มีความเสียเซลแบบว่ามึงหรือว่าเพราะว่าคุณเข้าใจมั้ยว่าคนทำหนังอ่ะคนเขาจะออกทุนทำหนังมันใช้เงินเยอะเหมือนกันไงครับหรือว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นหนังที่ดีได้แหละแต่ว่ามันอาจจะแบบทำตังค์ยากหรือเปล่าหรือเราไม่ทำดีว่าไม่มีความรู้สึกนั้นเลยใช่ไหมครับระหว่างทางก่อนที่จะมาเป็นหนังได้จริงๆทุกครั้งที่ผมโดนอกหักผมเรียกคำว่าอกหักกลับมาครับผมพักฟื้นนานตลอดเลยนะครับพี่ครับพักฟื้นบางทีแบบครับพักฟื้นบางทีแบบใช่ครับพี่ผมพักฟื้นแบบบางทีมีเป็นปีก็มีครับคือผมไม่ได้เดินแบบติดๆกันเลยเงี้ยไม่ได้เดินให้เข้าไปเตะติดกันเลยเงี้ยครับก็พักฟื้นอย่างเงี้ยครับครับแล้วระหว่างที่แบบเราเซหรือเราแบบพักฟื้นอยู่มีบางรูปไหมว่าหรือว่าทำพอดหนังเรื่องอื่นเสนอด้วยดีกว่ามีครับพี่ครับมีครับพี่เสนอครับพี่ก็ส่วนมากผมชอบสไตล์เนี้ยครับผมก็ชอบทำหนังแก๊งทำหนังแบบค่อนข้างดาร์กหน่อยเนี้ยครับพี่ก็ไปเสนอแต่ละทุกโปรเจกต์ที่ผมไปเสนอก็ไม่ผ่านครับพี่ครับแล้วระหว่างนั้นเราก็ยังทำงานแบบว่าในวงการหนังก็ทำเบื้องหลังทำผู้ช่วยทำอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมครับครับก็มีครับมีหลังๆช่วงหลังๆเลยครับก่อนโควิดจะมาหรือไงเคยแบบเหมือนเสนอยังไงก็ไม่ผ่านทั้งโฟร์คิงทั้งโปรเจกต์อื่นๆที่ผมเขียนเนี่ยฮะก็รู้สึกแบบบางทีคือมีความคิดกับตัวเองแล้วก็บอกทางพี่โปรดิวเซอร์ว่าผมพอแล้วผมคงไม่เดินอาชีพนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยครับหมายถึงทั้งการขายโปรเจกต์แล้วก็การทำอาชีพเบื้องหลังอะไรอย่างงี้ด้วยครับผู้ช่วยนะครับที่จะกีฟอัพเป็นเหมือนกันทีนี้ผมอ่านคอมเมนต์มาก็มีคนได้ดูหนังคุณนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณพุทธหนังสนุกมากคนดูเยอะมากครับแล้วก็ตอบคำถามบอกว่าคนดูสมัยนี้แยกแยะได้ไม่ลินแบบแน่นอนเด็กฉลาดและมีความคิดครับขอบคุณครับแล้วก็มีจากคุณอมรินทร์โอชานะครับบอกว่ายอมรับว่าโฟร์คิงทำภาพนักแสดงให้เหมือนเด็กยุคนั้นจริงๆรูปแบบของเสื้อช็อปต้องทรงไหนของแต่ละโรงเรียนกางเกงรองเท้าชัดเจนตรงยุคซึ่งตั้งแต่เห็นหนังด้านนี้มาเรื่องนี้น่าจะตรงที่สุดขอบคุณครับแล้วก็มีคนบอกว่าไม่คิดว่าความรุนแรงหนังจะเป็นต้นเหตุในการก่อพฤติกรรมเลียนแบบเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางอารมณ์และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนตัวผมไปดูมาสนุกหนังสนุกคือผมว่าผมชวนคุยเรื่องยังไงดีคือตอนเนี้ยฟีดแบ็กที่คนที่ไปดูมาส่วนใหญ่ชอบแล้วก็เป็นหนังไทยที่แบบเท่าที่ผมได้ยินมานะครับแล้วก็อ่านมาแล้วก็ตัวเองรู้สึกด้วยคือเป็นหนังไทยที่คุณรอคอยนะเพราะว่าคอนเทนต์หนังไทยแบบนี้ไม่ค่อยมีคนทำเยอะเพราะว่ามันดูเหมือนจะ
มันจะขายยากได้เหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าเอ๊ะมันดูซีรีส์ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณทำลายทุกกำแพงได้หมดเลยอะว่าเอ๊ะคือหนังแบบนี้จะขายไม่ได้หน้าหนังจะขายยังไงสุดท้ายแล้วมันพิสูจน์เลยว่าแบบพลังของการบอกปากต่อปากมันมีผลมากจริงซึ่งเอาจริงมันยากมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ยุคโควิดคือมันก็จะมีคนแบบส่วนหนึ่งที่เขายังไม่กล้าเข้าโรงหนังอยู่แต่ว่าที่ผมไปดูคนเต็มโรงขนาดนี้มันแสดงว่าหนังเรื่องนี้มันมีอิทธิพลต่อใจคนเยอะแล้วเหมือนกันครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้นอกจากบทหรือว่าคอนเทนต์อะไรที่มันโดนใจคนแล้วว่าอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนดูรู้สึกแบบคอนเนคกับหนังเรื่องนี้หรือว่าอินกับหนังเรื่องนี้ได้คือนักแสดงมีคนถามมาว่าอย่างเมื่อกี้เราแตะไประดับหนึ่งแล้วเกี่ยวกับบทว่าบทของเรื่องนี้มีคนจริงๆอยู่ด้วยถูกไหมครับจะเอาชื่อตัวละครอ้างอิงมาจากบุคคลจริงๆนะครับแล้วแต่ว่าเป็นตัวเขาเลยไหมที่คุณถ่ายทอดในหนังนะหมายถึงว่าดีเทลไม่เราเอาแค่คาแรคเตอร์มาครับพี่เราเอาแค่คาแรคเตอร์ว่าครับใช่ครับส่วนจริงๆผมก็จะบอกต่อเติมอีกว่าไอ้คาแรคเตอร์เนี้ยครับจริงๆชีวิตจริงไม่ว่าจะอาชีวะไหนก็จะมีบุคคลตัวคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยอยู่เกือบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพี่โจ๊กหรืออะไรเงี้ยจะมีลักษณะคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับบุคลิกอย่างเงี้ยอยู่ทุกที่ครับคือไม่ว่าจะเรฟเฟรนซ์มาจากใครในชีวิตจริงแต่ว่าคุณกําลังจะบอกว่าคุณค่อนข้างจะเอาคนแบบที่คุณคิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ณเวลานั้นมีอยู่อ่ะมาครบมาแทบจะครบเลยทุกคาแรคเตอร์ครับใช่ครับของบริบทของเด็กอาชีวะที่ผมเคยเจอมาก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับทีนี้จะเข้าส่วนของการแคสติ้งครับว่าวิธีการเลือกนักแสดงเนี้ยคุณเลือกยังไงคุณเลือกเองไหมครับทำกับน้องผู้ช่วยครับอีก2คนครับก็มีผู้ช่วย2ผู้ช่วย3ครับครับครับบทแรกที่บทที่คุณได้คนแรกเลยคิดว่าตรงเลยแบบได้มาง่ายๆเลยคือใครครับคือเป้ครับเป้อารักครับครับอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับรู้จักกันตอนรักสามเศร้าครับครับคิดว่าบทนี้ยังไงก็เป้ใช่ครับตาอินใช่ครับคือผมเคยตอนไปเสนอทางสตูดิโอในอดีตนะครับผมก็ทำตุ๊กตาตัวละครไปครับก็มันจะมีอยู่2คนที่เป็นตุ๊กตาตัวละครอดีตซึ่งผมก็ปัจจุบันก็ได้มาทั้ง2คนเลยก็คือ1คือเป้ครับ2คือพี่โจ๊กครับพี่โจ๊กทีเพื่อเขาผมติดเรียกโจ๊กทีแล้วนั่นไหนจริงๆเขาพี่โจ๊กอัคคารินอ๋อครับพี่โจ๊กอัคคารินครับครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆตามมามีคุณจ๋ายครับใช่ครับครับเป้คนอื่นนี่มีแคสมี choice เยอะมั้ยครับหมายถึงว่าก่อนที่จะมาเป็นจ๋ายเป็นนักเป็นทูจริงๆอ่ะครับพี่ภาพที่ผมแบบอยากทํามาตั้งแต่ตอนเดโมอันนี้ผมจะเล่าแบบรวมๆเลยนะครับพี่คือผมก็จะมีลุคนักแสดงคือผมอยากได้เป็นมาสเตอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างที่พี่ๆเห็นนะครับพี่คือนักแสดงมาสเตอร์ในประเทศไทยหายากมากส่วนมากก็จะเป็นแบบอย่างที่เห็นกันปัจจุบันนะครับพี่ก็จะหล่อใสเกาหลีอะไรเงี้ยกําลังมาแรงจ้ะครับแต่ผมอ่ะบอกยืนยันตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วตั้งแต่ผมไปขายโปรเจกต์ว่าผมจะเอาเซอร์เพราะว่าผมมาได้แรงบันดาลใจมาจากพี่หนุ่ยอัมพลพี่ออฟพงษ์พัฒน์พี่เอ็มสุรศักดิ์คือยุคสมัยตอนผมเด็กๆครับยุคสไตล์แบดบอยมาเซอร์อย่างพี่เต๋าสมชายพี่ตะบอยสักเขาอ่ะคือผมเด็กๆก็จะมีนักแสดงเนี้ยซึ่งผมว่าผมชอบผมอยากเห็นกลับมาอีกรอบอยากเห็นนักแสดงมาเซอร์อย่างเงี้ยกลับมาอีกรอบแล้วผมรู้สึกว่าไอเนี้ยคือความเป็นไทยซึ่งความเป็นไทยอย่างเงี้ยมันเท่มากครับแล้วผมก็อยากได้อย่างนี้ซึ่งตลอดการเดินทางที่ผมเนี่ยพอผมบอกชื่อนักแสดงมาเซอร์ก็จะบอกเฮ้ยขายใครอะไรเงี้ยครับแต่พอบทผ่านครั้งนี้ปุ๊บผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผมอยากได้แบบเซอร์ครับก็เลยติดต่อเป้ไปครับก็ส่งบทให้เป้อ่านเป้ก็ก่อนแรกเลยพอเป้รู้ว่าโปรเจกต์ผ่านเป้ก็ดีใจก่อนแล้วพออ่านบทเสร็จเป้ก็โทรกลับมาหาผมเลยว่าเอ้ยกูรับเล่นนะครับก็คืออ่านได้เป้ซึ่งตัวหลักคนนึงเลยทีนี้ครับลำดับต่อมาเป็นใครครับลำดับต่อมาเป็นภูมิครับภูมิรังสีธนานนท์ครับครับภูมินี่ผมเกี่ยวกับเป้ในเรื่องครับใช่ครับเป็นภูมิเป็นรูปแปงครับภูมินี่ผมก็
ครับผมก็ดู MV รักมือ2ครับที่เสือเล็กกำกับครับแล้วผมดูปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยพระเอก MV รักมือ2แม่งได้ครับคือลักษณะเนี้ยผมดูว่าเขามีความคล้ายๆพี่กษาบจำปาดิษฐ์นะครับสมัยก่อนครับเขามีความคล้ายแล้วผมรู้สึกเฮ้ยอย่างเงี้ยเอากลับมาแต่ตอนดูครั้งแรกผมรู้สึกว่าทำไมแม่งนิ่งมากเลยก็เลยถามผู้ช่วยผมเพราะว่าผู้ช่วยผมก็ไปทำ MV ตัวเนี้ยครับเพราะว่าตัวละครรูปแปลงกับผมอยากได้คนที่รั่วเฮฮาครับพอโทรถามผู้ช่วยบอกว่าไม่เลยพี่ตัวตนเป็นคนล่าเริงเป็นคนฮาเลยได้เลยครับก็เลยคือรูปแปลงถือว่าสีในเชิงคอมเมดี้น่าจะจัดสุดในเรื่องใช่ครับแล้วก็ผู้ใช่ครับแล้วภูมิเขาก็ไม่ได้มาแคสอะไรนะพี่เขาแค่ส่งเทปมาแล้วเขาก็ส่งเป็นเทปหวัดดีแบบสไตล์เขาเฮฮาผมก็เลยบอกผู้ช่วยว่าไม่ต้องแคสแล้วนะเอาคนนี้เลยเดี๋ยวมาปรับสูงต่ำเอาแค่นั้นเลยครับไม่ต้องมีกล้องสวัสดีครับผมภูมิอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไม่ต้องใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับแล้วบทอื่นนะครับที่ยากอ่ะอันนี้เราไปโซนเลือกง่ายเลือกแล้วว่าภาพเนี่ยคุณอยากได้เอ้ได้ภูมิแล้วบทที่เลือกยากที่สุดคือบทอะไรครับคือตายแล้วญาติครับคือญาติครับเด็กบ้านนะครับญาติเด็กบ้านนี่คือยากที่สุดครับในเรื่องคือเราคุยกับทีมงานตลอดว่าทุกคนญาตินี่น่าจะได้รู้สึกน่าจะได้เป็นตัวเกือบท้ายๆของการทำแคสที่เราทำกันมานะครับพี่แล้วเราก็เครียดเราก็บอกทีมงานอยู่ตลอดว่าโอ้ยยากโอ้ยขอโทษที่พูดยากพี่ครับเดี๋ยวนะครับเด็กๆบ้านเดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงสำหรับคนบางคนเขายังไม่รู้ว่าคือโฟคิงอ่ะก็จะมีเด็กมีอะไรบ้างครับเรียกว่าเด็กเลยบ้างครับมีมีเด็กอินทระครับมีกนกครับมีบุรณพลมีเทคโนโลยีประชาชนครับในนั้นครับแล้วคุณบอกว่าโซนที่เลือกยากคือเด็กบ้านครับเป็นคือในยุค90นะครับรวมถึงยุคผมครับมันจะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าเด็กบ้านคือเด็กบ้านคือเด็กที่อยู่ในชุมชนครับซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็จะเป็นเด็กที่เกเรครับแล้วก็ชอบตีกับเด็กช่างหรือก็เล่นคนอื่นอันนี้ครับซึ่งสุดท้ายออกมาได้เป็นบิ๊กครับบิ๊กบีจราดครับตอนแรกก็ใช่ครับบิ๊กก็ส่งโปรไฟล์มาแคสในเพจผมครับพี่แล้วตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้คือบิ๊กดีจราดครับแล้วผู้ช่วยผมก็บอกว่าพี่เขาเป็นนักร้องนะเขาร้องเพลง Galaxy ผมบอกเฮ้ยเขาจะมาเล่นจริงเหรอเพราะว่าเพลง Galaxy มันครับคนละแนวกับสิ่งที่ผมกำลังจะหาตัวย่าตัวนี้เลยครับแล้วก็เจ้าบิ๊กเขาส่งรูปแคสมารูปเขากวนมากเลยผมก็เลยเรียกมาแคสดูแล้วก็ทางบิ๊กเขาก็เหมือนรับบีฟไปว่าจะต้องมาแคสจะต้องทำยังไงบ้างแล้วพอมาถึงหน้ากล้องปุ๊บเขาก็เล่นของเขาเต็มที่เลยครับตอนแคสแล้วผมก็บอกว่าหุยโชคดีอีกแล้วเราเจอบิ๊กแล้วแล้วก็บอกผู้ช่วยว่าไม่ต้องแคสแล้วนะเอาคนนี้เลยปิดแคสบทเนี้ยมันเป็นบทที่หลายคนบอกว่ามันคือโจ๊กเกอร์อ่ะหมายถึงว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบที่อันตรายอ่ะหมายถึงว่าครับถึงว่าพอปรากฏตัวในหนังขึ้นมาคนดูต้องรู้สึกอันตรายแบบมันจะเป็นไงวะครับแล้วเราบิ๊กดีเจลาดเค้าเล่นได้อย่างนั้นน่ะแบบครับอยากให้มึงมาแล้วอ่ะคือตอนดูหนังแบบไม่อยากแล้วกูไม่อยากให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้แล้วคือรู้สึกแบบเออแล้วเขาทำได้ถึงจุดนั้นจริงแล้วไม่รู้ว่าเป็นข้อโชคดีหรือเปล่าคือพอเขาเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาเคยผ่านไงเขาอาจจะไม่ผมไม่เคยติดภาพเขาในแง่ของการเป็นนักแสดงเลยอ่ะพอเขาเล่นบทนี้คือก็เชื่อเลยครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นบทที่ตรงตามใจนะครับตรงเลยครับแล้วบทกลางๆแบบเอาไงดีวะกูเอาใครดีเนี่ยมีบทไหนบ้างครับมันจะมีอยู่บทนึงอะครับที่ตอนแรกอะครับก็คือโอประชาชนของเรื่องอะครับครับโอเนี่ยผมแคสมาหามาก็เยอะกันแล้วก็พอดีผมอะรู้จักเคยดูผลงานของน้องนัทอยู่แล้วครับคือเราใช่ครับเรารู้จักน้องนัทอยู่แล้วคือแต่รู้จักจากผลงานเขานะครับแล้วผมก็คือยังเคยบอกทีมงานว่าโหคนนี้แม่งได้แม่งโดนเลยแม่งใช่แต่ผมชอบบอกกับเป้ว่าเฮ้ยเป้แต่น้องแม่งมาเล่นหนังเราหรอกน้องเขาลุกแบบลุกพระเอกมากๆเลยครับแล้วเป้ก็บอกมึงคิดไปเอง
ลองติดต่อดูก่อนแล้วก็เหมือนกับทีมเสื้อผ้าเราครับพี่ก้ามคอสตูมเขาไปเจอมาครับแล้วก็พอคุยกันอะไรนี้นัดก็เลยบอกพี่ผมอยากมาเล่นก็เลยลองมามาเจอกันแล้วก็พอนัดเสร็จปุ๊บก็ทูครับบทไหนยากสุดหามาเนี่ยแบบโอ๊ยรู้สึกแบบมีนะญาติครับญาตินะครับเด็กบ้านน่ะยากสุดแล้วครับก็คือแต่ว่าโชคดีได้ไปแล้วครับจริงคนอื่นนะครับคืออย่างนัดอย่างทูพวกเนี้ยครับผมว่าผมได้เป้ครับช่วยด้วยครับอ๋อคือเป้ครับใช่ครับเป้ก็จะคอยแบบเหมือนคุยเหมือนอะไรงี้ให้ด้วยครับต้องคือผมมันได้เพื่อนที่ดีแบบเป้ก็เหมือนเป็นเอเย่นแหละอ่ะครับครับครับรับบทเอเย่นหนึ่งอ่ะกูลงตัวให้ละกันนะกูจะหาทีมที่มึงอะไรอย่างนี้ครับเป้ต้องเปิดโมเดลลิ่งเองเหรอครับนี่เป็นเป้โมเดลลิ่งครับเอ้ยแต่เป้ดูอินมากเลยนะผมรู้จักกับเป้ผมไลน์ไปหาเป้ด้วยแหละผมไลน์ไปหาเป้นะดูหนังเรื่องนี้เสร็จอ่ะไม่ผมไปคอมเมนต์เป้แล้วเป้ก็ไลน์มาบอกว่าเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าดีมากเลยเป้ก็ดูดีใจแบบเป้ดูอินกับเรื่องนี้ครับเป้ตั้งใจมากครับพี่ครับมีซีนที่แบบไม่ใช่แค่เป้หรอกเราว่านักแสดงหลายคนถ้าได้เล่นหนังเรื่องนี้ฟินแน่ๆคือมันมีดินามิกทางอารมณ์สูงทุกตัวมันจะมีแง่แบบอ่อนแอมากแง่แข็งกร้าวมากมันจะมีมิติทุกตัวแล้วมันก็จะมีแบบมันจะมีประเด็นแบบคือดรามาติกในเรื่องมันสนุกคือต่อให้มันเป็นเครียดแต่คนดูจนคือจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้มันยาวเหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้ตัวเคียร์ชิบหายแล้วผมจริงๆอ่ะผมแพนจะไปทำอะไรอย่างอื่นต่อคือผมทำไม่ได้เลยเพราะหนังมันจริงๆพอรู้ตัวอีกทีนึงคือหนังมันแบบ2ชั่วโมงกว่าๆได้แล้วอ่ะแต่ว่าไม่รู้ตัวว่า2ชั่วโมงกว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าชั่วโมงกว่าก็คือหนังมันพาให้คนดูอินไปได้โดยไม่มีช่วงที่เบื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าดรามาติกของตัวละครทุกตัวมันน่าสนใจคือในความที่แบบ4สถาบันน่ะตีกันอย่างเงี้ยเหมือนในคู่เดียวกันแต่ว่าคุณมีซีนที่แบบที่มีเหตุจำเป็นที่ใน4สถาบันเนี่ยมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปสนิทกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าศัตรูดันต้องมาเป็นเพื่อนกันแล้วออกมาเป็นศัตรูกันเหมือนเดิมต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันครับเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วทำให้คนดูรู้สึกครับสนุกมากครับลืมอ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์บ้างนะครับครับก่อนที่ผมจะแล้วทีนี้ตอนคุณได้แคสมาหมดแล้วก็ถือว่าตรงใจทุกคนตรงใจหมดเลยครับแล้วก็พอเราได้นักแสดงมาครบหมดแล้วครับแล้วเรามามองรวมผมแบบผมมารู้สึกว่าผมได้ยอดขุนพลที่พร้อมสู้ศึกให้ผมแล้วอ่ะครับพี่ครับผมรู้สึกอย่างนั้นเลยครับพี่ครับคือเรามั่นใจในโปรเจกต์เรามากขึ้นเลยใช่ไหมพอมั่นใจยังไม่ 100% นะครับพี่จำมันความมั่นใจมันจะมาขึ้นเรื่อยๆแต่ลำดับจาก0ถึง100ไปเลยเนี่ยครับพี่แต่พอเราได้แค่นักแสดงครบนะครับเรารู้สึกว่าโอเคเราเห็นหน้าหนังแล้วล่ะครับว่าหน้าหนังเราแข็งแรงแล้วครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงไปลุ้นอีกทีตอนหน้ากองอะไรเงี้ยครับครับซึ่งตอนได้ทีมนักแสดงครบแล้วตอนนั้นโควิดนะครับมีครับมีเป็นโควิดรอบแรกครับพี่ตอนนั้นครับอ๋อแสดงว่าเราถ่ายทำตอนที่มันมีโควิดแล้วมีโควิดเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วตอนใช่ครับแต่ตอนนั้นมันประเทศไทยมันยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์นะครับพี่ครับใช่ครับอ๋อเราก็เลยถ่ายทำครับได้สักประมาณหนึ่งแล้วก็มามหาชัยครับครับโควิดนั่งรถไฟมามหาชัยครับสมุทรสาครแล้วก็หยุดครับใช่หยุดการทันไหมครับต้องหยุดไปช่วงหนึ่งครับหยุดไปสักพักเลยครับพี่ครับสุดทีนี้ถ้าผมถามว่าส่วนที่ยากที่สุดในการทำหนังเรื่องนี้คืออะไรครับส่วนที่ยากที่สุดในการทำหนังเรื่องนี้คงเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาครับพี่ครับเวลาแล้วก็สถานที่ในการที่เราจะต้องไปถ่ายทำครับพี่เพราะว่าหนึ่งเลยเราย้อนกลับไปในช่วง
ยุค90นะครับพี่สถานที่โลเคชั่นต่างๆบรรยากาศรอบข้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถราอะไรเงี้ยครับที่มันจะเข้ามาหรือเล็ดลอดหรือมันต้องคุมเยอะมากแล้วก็เรามีข้อจำกัดของเวลาในการถ่ายทำเนี่ยครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเวลาออกกองมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยครับพี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเชิญคุณหมอท่านนึงเข้ามาซึ่งเขาเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องความเป็นแบบเด็กวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะโทรไปหาคุณหมอนะครับคือผมอยากถามคุณครูนิดนึงว่าครับอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนี้คนดูเยอะขนาดนี้ครับได้ลองวิเคราะห์ไหมครับมีครับพี่มีแต่ผมอาจจะเป็นความคิดของผมส่วนตัวเองนะครับพี่ครับก็คือผมคิดว่าที่ผมว่ารู้สึกเลยว่าหนังไทยภาพยนตร์ไทยที่ผ่านๆมามันจะมีแต่สไตล์เหมือนกับเดิมๆอะครับพี่แล้วก็ผมว่าอันนี้หลากหลายมากพอครับใช่ครับแล้วก็อันเนี้ยพอดีมันดันเป็นหนังผมขอเรียกว่าแก๊งสเตอร์ละกันนะครับพี่ที่มันหายไปนานนะครับพอดีมันมาในช่วงเวลาที่ทุกคนมันเหมือนกับอิ่มตัวกับสิ่งที่มันมีมาเดิมๆแล้วมันก็เลยแบบจริงๆมันไม่เป็นอะไรที่ใหม่ละพี่แต่มันเป็นอะไรที่ต่างในช่วงเวลานี้แค่นั้นเองครับครับผมมันได้อารมณ์แบบมูดแบบสมัยแบบที่หนังไทยเริ่มใช่ครับปูม2499ในพันของเมืองใช่ครับผมตั้งใจให้เป็นเหมือนกับหนังไทยยุค90ยุคนั้นเลยครับซึ่งคุณทำสำเร็จนะครับในส่วนของความประสบความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ยังไงประสบความสำเร็จแบบสูงมากไปแล้วครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวเราพักพูดแป๊บนึงเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณหมอบ้างเปลี่ยนฟิลบ้างมาในช่วงแบบวิชาการหน่อยว่าคุณหมอเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าเราจะเป็นการโฟนอินนะครับครับเอาละคุณหมอจะรับสายผมไหมฮัลโหลคุณหมอเดลนะครับครับผมส้วมนะครับนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ Chapter Bus นะครับคุณหมอผมขออนุญาตเปิดสปีกเกอร์โฟนเสียงคุณหมอนะครับให้อยู่ในการสนทนานี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพุทธใช่ไหมฮะหรือว่าสวัสดีครับคุณหมอครับพุทธครับใช่ครับคุณพุทธเป็นผู้กำกับหนังเรื่อง Four King ครับคุณหมอคุณหมอได้ยินกระแสหนังเรื่องนี้บ้างไหมครับโฟกิงครับได้ยินนะก็ทราบอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันว่ามันมีหนังเรื่องโฟกิงขึ้นมาคือก็สะท้อนเรื่องของชีวิตของอาชีวะนะครับประมาณนั้นก็เห็นอยู่ครับครับคุณหมอแต่ไม่ได้เข้าไปดูหนังโดยตลอดนะแต่ดูไตเติ้ลดูทรีเซอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ไปหมดแล้วแล้วก็เห็นรายละเอียดในเรื่องย่ออะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็รวมทั้งบทบาทการเล่นต่างๆครับครับคุณหมอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับว่าครับว่าคุณหมอทำอะไรอยู่บ้างครับโอเคครับจริงๆแล้วก็เป็นหมอเฉพาะทางทางด้านวัยรุ่นนะจบมาจากสหรัฐอเมริกาคือในศาสตร์ทางด้านนี้คือ adolescent medicine เขาเรียกว่าเป็นเวชศาสตร์วัยรุ่นโดยตรงครับซึ่งก็ในประเทศไทยมีจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์หมอด้วยในการที่จะสอนกุมารแพทย์ให้มีทักษะในการดูแลเด็กวัยรุ่นก็มีลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งเป็นคนหนึ่งที่ก่อตั้งเรื่องของร่วมก่อตั้งกับทางศรีราชไม่โดนรามากับสถาบันเด็กในการทำให้เกิดหลักสูตรจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวครับผมแต่ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพครับผมอันนี้คุณพุทธได้ยินเสียงคุณหมอชัดเจนครับได้ยินครับครับครับคุณหมอครับคือหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้7วันทำรายได้70ล้านแล้วซึ่งสูงมากยิ่งถ้านับว่าเป็นช่วงโควิดการที่มีหนังเรื่องนึงมีคนดูเต็มโรงในช่วงนี้แล้วทำรายได้สูงขนาดนี้แล้วเป็นหนังไทยด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของหนังไทยในปีนี้แล้วครับซึ่งถือว่ามีน้อยเรื่องนักในปีนี้นะครับที่จะทำได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้สิ่งที่จะชวนคุณหมอคุยคือเข้าเรื่องเลยครับคือคุณหมอคิดว่าสื่อหนังภาพยนตร์เนี่ยยิ่งแบบประสบความสำเร็จมากยิ่งป๊อปมากๆเนี่ยก่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบหนังได้จริงหรือไม่ครับคือพฤติกรรมลอกเรียนแบบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ทุนชีวิตนะทุนชีวิตครับทุนชีวิตในที่นี้ก็คือทุนเดิมของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันมีปมไม่เหมือนกัน
คือถ้าสมมติว่าบ้านใช้ความรุนแรงสังคมที่เขาใช้ความรุนแรงเวลาที่เขามาอยู่กับในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะด้วยมันมี2ประเด็นนะที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องกันวุฒิภาวะในที่นี้ก็คือว่ายกตัวอย่างนะหนังเรื่องทำไมมันต้องมีคำว่าเรตติ้งครับเอาแบบนี้ให้เด็กประถมดูนะเด็กเล็กกันนะให้เด็กประถมดูแล้วเขาก็เห็นพฤติกรรมการทำในลักษณะนี้ถามว่าอาจจะลอกเลียนแบบได้ไหมก็คงมีได้อืมครับแต่ถ้าสมมติว่าโตขึ้นไปอีกขึ้นมาเป็นมัธยมมัธยมต้องลอกเลียนแบบได้ไหมมันมีจุดอ่อนไหวนิดนึงคือหมอก็ส่งกราฟไปให้น้องๆดูไว้แล้วนะมันมีกราฟอันหนึ่งที่เวลาอาจจะต้องผู้ชมผู้ฟังต้องมโนภาพเอาเองว่าสมมติท่านยกมือขึ้นมา5นิ้วนะครับแล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยห่อเข้าไปในอุ้งมือแล้วเอา4นิ้วนี้โอบอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นภาพตัดขวางของสมองที่หมอพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่านิ้วโป้งมันมีพลังมากที่สุดแล้วเวลาเราห่อเข้าไปในอุ้งมือของเราเนี่ยมันคือสมองส่วนอารมณ์จริงๆฮะอันนี้คือมันเป็นลักษณะกายวิภาคแบบนั้นแล้ว4นิ้วทำหน้าที่เหมือนเบรกเกอร์ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเวลาขึ้นมาเป็นเด็กมัธยมแล้วเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเพศหลักออกมาโดยเฉพาะเด็กผู้ชายก็คือเทสโทสเตอโรนครับเจ้าฮอร์โมนเพศผมเขาจะคุณพุทธอีกท่านหนึ่งนี่ชื่อไหนนะผมไม่แน่ใจคุณพุทธกับส้วมครับผมพิธีกรชื่อส้วมครับคือทั้งสองท่านเนี่ยคงจำเหตุการณ์อันหนึ่งของหนังอันหนึ่งที่เป็นประเด็นโด่งดังเหมือนกันแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเข้าโรงหนังนะก็คือฮอร์โมนไวว้าวุ่นจับครับครับเป็นซีรีส์ครับใช่คือตอนนั้นเองเนี่ยเราก็มีกระแสต่อต้านกันเกิดขึ้นซึ่งก็กสทช.ก็ส่งคนมาสัมภาษณ์หมอเหมือนกันซึ่งหมอก็บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้พ่อแม่ต้องดูฮะเพราะจะได้รู้เท่าทันว่าจะรับมือและดูแลลูกหลานสิ่งหนึ่งในฮอร์โมนเองเนี่ยมันจะพูดถึงฮอร์โมนต่างๆที่มันหลั่งออกมาในวัยรุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเทสโทสเตอโรนเจ้าเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันก็เป็นตอนหนักในนั้นเหมือนกันที่คล้ายโฟคิงเลยครับตีกันอะไรกันอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเด็กมัธยมต้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันคิดเชิงนามธรรมไม่เป็นไอ้เวลาทิ้งข้อคิดต่างๆเหล่านี้ไว้ตอนท้ายหรือมีใครจะมาทิ้งข้อคิดต่างๆเหล่านี้ถ้าสำหรับเด็กมัธยมถ้าไม่เอามาเหลาความคิดกันต่อไม่เหลาความคิดนะปล่อยให้เขาคิดเองเนี่ยหมอมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ถ้าเป็นกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นมัธยมปลายหรือขึ้นไปเป็นเยาวชนเลยครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยโอกาสลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับทุนชีวิตที่เมื่อกี้หมอพูดเลยหมอยกตัวอย่างนะเช่นเหตุการณ์ที่กาฬสินธุ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากการที่คู่นั้นเนี่ยหมายถึงว่าคู่อริยะมีคอมเมนต์กันมาก่อนอยู่แล้วเขาเรียกก็มีเชื้อเดิมอยู่แล้วแล้วพอมาเจอในลักษณะนี้ปุ๊บพอออกไปก็กลายเป็นปัญหาเบรกตัวเองกันไม่ได้อันนี้คือเขามีทุนเดิมที่เป็นประเด็นอยู่แล้วถามว่าทุนเดิมพวกนี้ถ้าดูถ้าน้องขึ้นกราฟอันหนึ่งที่ให้ได้นั่นเป็นการศึกษาของวัยรุ่นทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่วัยรุ่นไทยนะเวลาที่เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นระดับมัธยมที่ใช้คำว่า13ปีขึ้นไปอะไรทั้งหลายในกลุ่มพวกนี้อยู่มัธยมหมดอ่ะในมัธยมพวกนี้อารมณ์มันระเบิดได้โดยเฉพาะถ้าเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นแก๊งเวลาเด็กอยู่ตัวคนเดียวเขาจะใช้สติคุยกับเราดีมากเลยนะครับครับแต่พอรวมตัวกันปุ๊บเพื่อนมาห้อมล้อมปุ๊บเนี่ยนะเขาพร้อมจะยกพวกตีกันได้เลยแค่มองหน้าทีเดียวก็พร้อมจะตีกันได้อันนี้ไม่ใช่เป็นแค่วัยรุ่นไทยนะครับทั่วโลกเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นแต่แท่งสีดำนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงในขณะที่ขึ้นมาเป็นเยาวชนและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ครับคำถามของหมอก็คือว่าอยู่ดีๆดูหนังเสร็จแล้วทำให้เกิดวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรืออยู่ดีๆดูหนังเสร็จจะไปยกพวกตีกันในกลุ่มที่เป็นเยาวชนถ้าไม่มีเชื้อเดิมก็เป็นไปได้ยากสมมติถ้าผมมีลูกแต่ผมฝึกลูกอย่างมีทุนชีวิตที่ดีเขาวิเคราะห์หนังเป็นต่อให้เขาเป็นวัยรุ่นเขาไปดูหนังเสร็จเขากลับมาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องออกไปยกพวกตีกันนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะบอกเขาไว้ว่าอ๋อแค่เขาไปดูหนังเสร็จเขาบรรลุสัจธรรมเลยเขาเข้าใจเลยว่าชีวิตมันเป็นยังไงก็ไม่จริงคืออันนี้แหละที่กำลังสะท้อนเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่จะทำให้แท่งดับมันลดลงเนี่ยมันควรจะปีเขาเรียกกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแล้วใช้3คำถามของหมอเลยดูแล้วรู้สึกอย่างไรดูแล้วถ้าเราเองเจอเหตุการณ์ยั่วยุขึ้นมาเนี่ยเราคิดเห็นอย่างไรและถ้าเป็นเพื่อนของเราโดนกระทำแบบนี้ขึ้นมาเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะทำอย่างไรที่ทำให้หลีกจากเหตุการณ์พวกนี้ไม่กลายไปเป็นผู้ใหญ่คนนั้นที่เมื่อหวนอดีตกลับไปแล้วเราเริ่มคิดว่าทำไมเราต้องไปทำแบบนั้นครับมันต้องมีคนคอยเหลาความคิดในชุดของเด็กแอนดับนั่นนะที่เห็นอยู่นั่นนะให้มันลดลงมาจนกลายเป็นไม่มีความเสี่ยงคือตีลังกาหัวกลับคือไม่มีความเสี่ยงแล้วครับคุณหมอครับคือผมอ่ะดูหนังเรื่องนี้แล้วก็หนังเรื่องนี้เหมือนทำให้เห็นผลลัพธ์ของการกระทำเนี้ยในทั้งเป็นผลลัพธ์ในระยะสั้นเช่นแบบผลลัพธ์ในระยะสั้นเช่นคุณทำผิดกฎหมายคุณต้องเข้าคุกอันนี้เป็นระยะสั้นแต่ในหนังเรื่องนี้คือทำให้เห็นแบบในระยะยาวหรือว่าผลลัพธ์ของการที่ใช้ความรุนแรงตีกันอะไรอย่างเงี้ยส่งผลอย่างไรในระยะยาวบ้างคุณหมอคิดว่าการที่หนังเล่าได้ขนาดเนี้ยทำให้เกิด impact ได้ไหมครับว่าไม่นอกจากจะไม่ได้ยั่วยุให้ทำแต่ว่าทำให้คิดที่จะอยากทำน้อยลงเพราะการดูหนังเรื่องนี้ครับคืออย่างที่บอกครับว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆสมัยนึงขออนุญาตที่อาจจะเอ่ยนามถึงนะอย่างแรงเงาแห่งชาติสมัยของแรงเงาครับดูเหมือนกันครับถึงขนาดเป็นวันแรงเงาแห่งชาติเลยตบกันหน้ากระทรวงกลิ้งกันมาจากบันไดชั้น2ผมก็เคารพรักกันนะคุณอรุณโอชาตอนนั้นครับเขาบอกกับคุณหนองว่าคุณหนองตัดตอนที่แรงที่สุดนี้เอามาให้หมอแล้วหมอเอาไปเดี๋ยวนี้หมอใช้หนังนั้นในการสอนขอโทษแม้กระทั่งผู้พิพากษาสมทบหรือแม้กระทั่งศาลคดีเด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาทางด้านจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวครับหมอว่าถามว่าสอนยังไงเราก็ใช้วิธีเหลาความคิดว่าถ้าเวลาเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขามีวิธีการจัดการอย่างไรเช่นเดียวกันกับหนังฮอร์โมนไรวาวุฒเหมือนกันตอนก่อนเราก็เอากระบวนการนั้นเข้ามาการเรียนรู้เขาเรียกจิตวิทยาวัยรุ่นครับใช้เขาเรียกก็เป็นมูฟวี่ทอล์กนะครับผมก็กำลังจะบอกอยู่ว่าโฟร์คิงก็เช่นเดียวกันถ้าจะทำให้มันกลายเป็นจุดที่คุณพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะผมเข้าใจว่ามันจะต้องทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเหล่าความคิดจะไปครอบงำคนละเรื่องกับครอบงำความคิดนะไม่ใช่ไปสั่งสอนนะฟังความรู้สึกเขาเห็นแล้วรู้สึกยังไงแล้วใช้กลุ่มเล็กอย่าใช้กลุ่มใหญ่เพราะเวลาใช้กลุ่มใหญ่เด็กเขาไม่ได้ใช้สมองส่วนคิดคุยกับเราเขาใช้สมองส่วนอารมณ์นะครับพาไปฮะครับที่ผมขอถามคุณพุทธซึ่งเป็นผู้กำกับบ้างครับว่าหลักขอโทษทีผมเรียกเป็นคุณลูกพิธีกรเอาพิธีกรคุณจบครั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 บคุณพุทธครับคือเมื่อกี้พอฟังคุณหมอแล้วอะแล้วก็หนังเนี่ยฉายไปหลายวันแล้วคุณพุทธได้ลองคุยกับคนดูที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ที่เป็นเด็กวัยรุ่นบ้างไหมครับครับได้ฟีดแบ็กที่น่าสนใจอันไหนบ้างไหมครับที่เอามาแชร์กันได้ครับจริงๆเมื่อจะบอกว่าหนังผมตั้งแต่ตอน15นาทีที่เป็นตัวเดโมครับเคยมีเด็กคนหนึ่งส่งข้อความมาหาผมบอกว่าพี่ผมขอบคุณพี่มากที่ทำให้ผมวันที่เขาจะไปเกิดเรื่องแล้วเขาดูหนังแล้วเขาคิดเหมือนที่คุณหมอบอกครับว่าเขาได้ฉุดคิดนะครับว่าสิ่งที่เขาจะทำเป็นยังไงแล้วเขาก็ไม่ออกจากบ้านไปครับเขาบอกว่าต่อชีวิตให้ผมครับซึ่งคุณในฐานะพุ่มกับอันนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักอันนึงด้วยป่ะครับใช่ครับถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับตรงนี้ครับคือคุณต้องการอยากเกิดแรงคือนอกจากความสนุกอ่ะคือหนักคนเป็นพุ่มกับทำหนังเข้าโรงยังไงต้องทำหนังให้สนุกระดับนึงแล้วเพราะว่าแต่ว่าจุดประสงค์อันนี้มันคือผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้ด้วยในใช่ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นในการทำหนังตอนแรกครับใช่ครับพี่ครับคุณหมอแต่ครับแต่อย่างนี้เด็กที่เขาอินสปายเราแบบอยากจะแบบฮึกเหิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาพูดกับเราไงคุณหม
จะมีไหมครับใช่ใช่คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นเด็กกลุ่มแรกอะนะกลุ่มมัธยมต้นเนี่ยครับกลุ่มพวกนี้เขาคิดไม่ได้หรอกอืมแต่ถ้าสมมติว่าแล้วบางทีสมาธิไม่ยาวพอที่จะดูกันจนจบเรื่องก็มีแต่มันอิ่มอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มเด็กมัธยมปลายเนี่ยมันเริ่มแท่งดำมันเริ่มลดลงวุฒิภาวะทางอารมณ์เริ่มมาเขาวุฒิภาวะทางอารมณ์หมายถึงว่าการจัดการและฉุกคิดอ่ะเขาเรียกกระตุกต่อมจิตสำนึกอ่ะมันเริ่มมายิ่งถ้าเกิดว่าตรงเยาวชนตรงม.ปลายนั้นอ่ะมีนักเหล่าความคิดสักนิดเลยผมอยากจะขออนุญาตคุณพุทธด้วยซ้ำไปนะครับตอนดีๆแล้วก็ตอนที่สะท้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นการช่วยเหลือที่ดีเนี่ยคือผมไม่อยากได้แล้วผมเองเนี่ยต้องบอกว่าก็มีคนที่คือผมมีทั้งเซ็กชันครอบครัวพลังบวกอะไรต่างๆเหล่านี้พ่อแม่จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเขาจะรับมือกับลูกในลักษณะแบบนี้กันอย่างไรครับผมอยากได้เป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าทีนี้ไม่อยากเป็นเพียงแต่ว่าทำไมหมอเสนออีกวิธีแก้ไขอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้นะคือคุณพูดผมก็ยินดีด้วยนะคือถ้ามันไปในลักษณะที่มันเป็นเรทป๊อปปูล่าไปแล้วแต่อีกวิธีคิดอันหนึ่งที่หมอคิดไว้เรื่องเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเอพิโซดแล้วแต่ละเอพิโซดเนี่ยมันทิ้งประเด็นบางอย่างแล้วฉุกกระตอกตุกจิตเขาเรียกกระตุกตอกจิตสำนึกเขานะแล้วทำให้คนเล่นบทบาทนะอำนวยก่อนนะชวนเด็กวัยรุ่นเหล่านี้คิดเนี่ยผมว่ามันอาจจะกลายเป็นอานิสงส์ด้วยซ้ำไปครับโอ้โหมันสุดยอดเลยครับคุณหมอคือได้ข่าวมาว่าคุณพุทธอาจจะมีโครงการทำภาคต่อด้วยหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์อะไรก็อาจจะเป็นไอเดียต่อยอดไปได้นะครับจากคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นที่คือวันนี้ฝากคุณพุทธคุณส้วมแล้วก็ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านฮะสังคมปัจจุบันนี้หมอขออนุญาตใช้ทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงของสำนักวิจัยแห่งชาติกับกระทรวงกรมกองหลายกระทรวงที่เรากำลังทำเนี่ยความน่าเป็นห่วงของปัจจุบันคือครอบครัวมีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนเองเราก็เห็นข่าวที่เด็กมัธยมตบแม่ตัวเองอุ้ยหรือแม้กระทั่งเราก็คงเห็นข่าวอะที่มีสื่อสัมภาษณ์หมอโดยซ้ำไปว่าเราจะช่วยกันเยียวยารักษาอย่างไรทำไมวัยรุ่นยกพวกตีกันทำไมพ่อแม่ทำร้ายลูกลูกศิษย์กับครูกับลูกศิษย์คนว่ามีทุกเลเวลเลยอะตอนนี้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาช่วยกันอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านจะทำหน้าที่ในสื่อหรือท่านจะอยู่ในหน้าที่ไหนครอบครัวเป็นฐานสำคัญที่สุดของประเทศครับฐานที่มั่นนี้มันปิดเดียวครับห่วงหรอครับว่าสังคมมันจะดิ่งเหวขนาดไหนครับมันต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มาช่วยกันครับซึ่งต้องบอกว่าในหนังโฟกิงเนี่ยมีพูดถึงเรื่องครอบครัวค่อนข้างในหลายแง่มุมเลยก็รู้สึกว่าถ้าได้ไปดูกันก็น่าจะได้ถกเถียงกันต่อในเรื่องนี้นะครับยังไงวันนี้แบบผมยังอยากจะบอกคุณพุทธว่าถ้าไม่ขัดข้องอะไรเนี่ยผมไม่อยากจะขอให้ท่านตัดตอนที่สำคัญผมอยากจะขออนุญาตคล้ายๆตอนที่ผมเคยคุยกับคุณน้องครับหรือแม้กระทั่งตอนที่คุยกับฮอร์โมนไว้ว่าเขาก็อนุญาตให้ผมเลยในการที่เอามาใช้ในการที่จะสอนทางจิตวิทยาอะไรทั้งหลายเอาไปสอนมันจะเป็นประโยชน์มากเลยครับพุทธนะโอเคครับครับแล้วทำเป็นซีรีส์สั้นแล้วทิ้งประเด็นกระตุกต่อมจิตสำนึกให้แต่ละคนไปทำหน้าที่ของการเหลาความคิดได้ยิ่งเป็นประเด็นประโยชน์ของประเทศด้วยครับผมเพิ่งทราบว่าคุณหมอได้แบบได้นำซีรีส์แบบที่ดังมากๆเอาไปทำประโยชน์ต่อเกี่ยวกับการศึกษาอย่างนี้ด้วยครับท่านดูผู้พิพากษาเกือบทั้งสมทบเกือบทั้งประเทศเนที่เคยเรียนจากผมเองนี่เขาจะรู้จักปลาสร้อยแห่งแรงเงาอีกแล้ว อันนั้น นะฮะ มันมากจริงครับยังไงวันนี้ต้องขอแบบกราบขอบคุณคุณหมอสุริยะเดียวมากนะครับที่เป็นเกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กวัยรุ่นนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับอาจจะขอกราบเรียนเชิญคุณหมอมาพูดคุยอีกนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับครับขอบคุณสวัสดีคุณหมอด้วยครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีโอ้ยเมื่อยผมถือผิดท่านิดนึง
แป๊บนึงนะผมขอตั้งสติครับได้ครับพี่ครับครับผมว่าได้เลยนะหมายถึงว่าครับเพราะผมดูแล้วไงผมดูนะผมว่าผมเชื่อนะว่าคุณพุทธจะได้สิ่งนั้นเพราะว่าดูหนังเรื่องนี้ต้องดูที่จบจริงตอนแรกอะผมก็มีแบบเอ๊ะยังไงวะอ๋อแต่พอดูจบแล้วแบบมันย้อนกลับไปไอ้ตอนแรกเลยว่าอ๋อทำไมเขาเล่าอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่าคือเล่าชัดมากนะถึงแบบผลลัพธ์ผลอะไรระยะสั้นระยะยาวแต่ว่านี่บอกมากคนนี้ก็จะสปอยแล้วอาจจะไม่ได้ละทีนี้นอกเหนือจากนี้ฟีดแบ็กอื่นๆที่รู้สึกว่าอุ๊ยทำอยากชี้แจงจังเลยอ่านคอมเมนต์แล้วอยากชี้แจงจังเลยมีไหมฮะอ่านคอมเมนต์แล้วอยากชี้แจงเหรอครับมีคือผมจะติดกับคอมเมนต์ที่แนะนำหรือติเกี่ยวกับหนังอ่ะผมอ่ะแฮปปี้มากยินดีมากแต่ผมจะไม่ค่อยผมอยากจะผมไม่เรียกว่าชี้แจงดีกว่าแต่สิ่งที่ผมรู้สึกจะแย่ๆที่สุดก็คือมักจะมีคนบอกว่าทำไมเอาขยะมาทำเป็นหนังหรือหนังอย่างนี้คือหนังขยะเงี้ยผมจะรู้สึกว่าสิ่งที่พูดมาเหล่านี้ครับผมรู้สึกว่ามันดูถูกเกินไปครับหมายถึงดูถูกทั้งตัวผมแล้วก็ดูถูกทั้งบุคคลที่เคยแย่ในอดีตผมว่าคนที่เคยผิดพลาดในอดีตนะครับทุกคนต้องการพื้นที่ยืนและทุกคนต้องการโอกาสหมดผมรู้สึกว่าเราสามารถเอาเรื่องราวที่มันเลวร้ายครับมาเป็นแง่คิดมันอาจจะไม่เปลี่ยนคนไม่ได้นะพี่แต่มันเหมือนที่คุณหมอบอกคำว่าฉุกคิดนะครับครับมันสำคัญมากเลยครับครับมันไม่มีใครในโลกนี้ที่แบบเกิดมาแล้วมันไม่เคยทำพลาดป่ะต่อให้คุณไม่ได้เรียนอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคุณจะเรียนอะไรก็ตามคุณจะเรียนสายวิทย์คณิตคุณจะเรียนศิลป์คำนวณศิลปศาสตร์ครับไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดถูกไหมครับซึ่งเรื่องผิดพลาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดคือเล็กใหญ่เนี่ยจริงๆมันพูดยากนะความผิดพลาดของคนบางทีมันคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เชิงผิดพลาดเชิงผิดกฎหมายแต่ว่าอาจจะเป็นผิดพลาดเชิงทำร้ายความรู้สึกเชิงร้ายอะไรเงี้ยทุกคนเคยผ่านข้อผิดพลาดแล้วก็ชอบที่คุณพูดว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่เคยทำผิดพลาดอ่ะสุดท้ายทุกคนต้องการพื้นที่ที่จะได้กลับมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้าใจหรือส่งต่อแบบให้รุ่นต่อไปได้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปทำครับที่เราทำมาได้เช่นเดียวกันครับครับผมอันเนี้ยครับผมจริงๆอยากจะขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่ค่อยบอกใครครับจริงๆพอผมจบช่างมาผมก็เรียนจิตวิทยาครับอ๋อเหรอครับครับผมเรียนจิตวิทยาส่วนดุสิตแล้วก็ผมมาได้ผมไม่ได้เรียนภาพยนตร์ไม่ได้เรียนอะไรแล้วก็ตอนที่ผมช่วงที่ผมเรียนจิตวิทยาก็จะมีอาจารย์ท่านนึงชอบเอาหนังมาให้วิเคราะห์เขาเรียกว่าจิตวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่นของอะไรเงี้ยครับจิตวิทยาพัฒนาการนะครับครับจิตพัฒน์ครับเขาจะเรียกกันจิตพัฒน์ครับแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวละครว่าเพราะอะไรตัวละครตัวนี้ถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างมาจากครอบครัวเหมือนที่คุณหมอบอกหมดเลยแล้วก็เรื่องนี้ผมก็เรียนไปทางครอบครัวแล้วก็ผมตอนผมจบผมก็เคยทำวิทยานิพนธ์จบอะครับที่เรื่องพฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กโรงเรียนเก่าผมครับส่วนมากมาจากครอบครัวหมดเลยครับครอบครัวสำคัญมากครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพี่คือเอฟเฟกต์บางทีแบบพูดที่มันดูเบามากๆดูไม่น่าจะเอฟเฟกต์ได้แต่มันก็เอฟเฟกต์จริงๆใช่ครับพี่ครับซึ่งบางทีเด็กก็ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่อยากพูดด้วยแต่ว่าอธิบายไม่ได้ว่าคือเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือเอฟเฟกต์จริงๆมันเอฟเฟกต์ต่อความรู้สึกเขาใช่ครับพี่ผมจะแฝงอะไรบางอย่างไว้ในหนังครับผมว่าพี่ส้วมก็น่าจะรู้สึกผมว่าคนตอนนี้ก็น่าจะรู้สึกคือการแค่ได้นั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะข้าวพร้อมกันทั้งครอบครัวครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้สังคมยังมีอยู่เราแต่ผมว่ามื้อเดียวช่วงเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงครับมันสำคัญมากๆต่อเด็กในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะมันการกินข้าวมันคือการที่เราจะได้ร่างกายมันเปิดนะครับประสาทสัมผัสทุกอย่างมันเปิดมันรีแลกซ์มันมีการกินผมว่ามันสำคัญมากสุดซึ่งทางบ้านดาที่พี่เป้กับพี่มิเกลเขาเล่นก็ได้เห็นแล้วว่าการรีแลกซ์เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมว่ามันสำคัญที่สุดเลยครับมันคือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าในหนังโฟกิงเนี่ยจะ
จะบอกถึงแบ็คกราวด์ของครอบครัวแต่ละคนเลยครับคือทุกคนน่ะมีแบ็คกราวด์ครอบครัวที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งตัวดาตัวบิลลี่หรือหลายๆคนที่คุณได้บอกในหนังอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะบอกถึงเขาเรียกว่าอะไรว่าทำไมคนนี้ถึงทำแบบนี้ทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ถึงตัดสินใจแบบนี้คือมันค่อนข้างบอกในหนังชัดเจนว่ามันมีเอฟเฟกต์มาจากครอบครัวทั้งนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีคอมเมนต์บอกว่าแบบหนังทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมเข้าใจว่าสิ่งที่หนังนำเสนอเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ควรทำอะไรนะที่ควรทำเพราะอยากได้ยอมรับเหมือนตัวเองนี่นะโดยเฉพาะผู้ชมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีวิจารณญาณเพียงพออาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำหรือขั้นตอนก่อนรับชมก็อาจจะอันนี้เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเขาถึงมีการจัดเลทนะครับเวลาดูหนังว่าหนังควรจะอายุมากกว่าเท่าไหร่สำหรับหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่รู้มีจัดชัดเจนผมว่าครับพี่อันนี้ผมขอแชร์ไอเดียแชร์ความคิดกันนะครับพี่ผมว่าภาพยนตร์นะครับพี่หรือมหรสพต่างๆที่ทำการแสดงครับผมว่าทุกคนเจตนาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นโรงละครทุกคนเจตนารมณ์ที่จัดสร้างอ่ะผมว่าดีหมดเลยครับทุกหนังทุกเรื่องครับแต่ผมว่าภัยร้ายที่มันมาในสังคมตอนนี้มันอยู่กับมือถือมากกว่าผมว่ามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าครับเพราะบอกว่าก่อนจะแบบสื่อไอ้หนังอ่ะดูคอมเมนต์หรืออะไรอาแคปคอมเมนต์ตาม TikTok หรือ IG ดีกว่าที่มันมีความรุนแรงอยู่ในนั้นน่ะตรงนั้นน่ะใช่ครับเยอะเยอะมากเลยครับพี่ผมมาแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้ด้วยนะใช่ครับใช่ครับพี่พวกนั้นน่ากลัวกว่าเยอะมากเลยครับพี่ครับโอ้โหเพราะวันนี้ได้จริงๆมีเรื่องอยากคุยกันนะผมขอตั้งสติก่อนนะว่าผมพูดครบยังที่บอกว่าจะมีภาคต่ออันนี้มีจริงใช่ไหมครับที่ข่าวออกมาว่าจะมีภาคต่อมีจริงครับพี่มีจริงครับแต่ภาคต่อมันคือความกดดันที่ผมรู้สึกว่าพอภาคแรกเราทำมาได้เสียงตอบรับที่ดีแล้วมันก็กดดันมากๆอะครับพี่มันพอเราจะบอกไงพี่ครับคือทุกคนก็จะจับจ้องมองมาที่ภาค2แล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมกำลังทำต่อไปเนี้ยมันจะเต็มอิ่มเหมือนอันแรกหรือเปล่าครับพี่คุณละอารมณ์กับตอนทำภาคแรกเลยภาคแรกคุณทำด้วยอารมณ์แบบเย่ผ่านแล้วมีคนให้เราทำหนังแล้วมันคือมันเป็นมันไม่ใช่ความกดดันแบบนี้อันนี้มันเป็นความกดดันที่แบบเอาเลยเอาเลยเว้ยภาคสองยังไงมันจะแบบมันก็เลยยังไม่ก็ยังไม่อยากพูดมากว่าจะทำเมื่อไหร่จะทำหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทำแหละครับพี่แต่ผมขอแบบก็มีบอกทางผู้ใหญ่ไปว่าเดี๋ยวผมขอแบบกับทีมงานขอตกผลึกในบทก่อนนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้มันเข้มข้นและดีที่สุดคือแต่ตีมามีแล้วครับผมอยากทำเรื่องเขาว่าโอกาสนี่แหละครับพี่ครับโอกาสใช่ไหมครับครับใช่ครับพี่ครับโอ้โหก็ยังไงก็ผมบอกเลยว่า Four King เป็นหนังที่ไม่ควรพลาดนะครับคือตอนนี้เพิ่งเข้ามา8วันยังไงผมว่าถ้าเกิดว่าหนังทำรายได้อยู่อย่างเงี้ยหนังน่าจะยืนในโรงอยู่อีกซึ่งผมว่าผมเชียร์ให้ไปดูนะในส่วนตัวผมรู้สึกว่าแล้วถ้าถามว่าใครจะดูหนังเรื่องนี้ได้อ่ะผมก็รู้สึกว่าใครก็ดูได้อีกคือแบบว่าครอบครัวจูงมือไปดูด้วยกันก็ยังได้เลยแล้วอย่างโรงผมเนี้ยหลากหลายนะไม่ใช่แค่ว่าเด็กวัยรุ่นมาดูกันอยู่นะผมเห็นแบบค่อนข้างหลากหลายนะคนดูที่มาดูหนังเรื่อง Four King เนี่ยผมว่าคนเป็นพ่อแม่มาดูก็ได้นะจริงแล้วอ่ะคือนอกจากจะแบบได้ความสนุกได้นอสตัลเจียแบบนึกถึงอะไรที่เป็นแบบยุค907สีคอนเสิร์ตทิกแท็กโทหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นแล้วอ่ะนอกเหนือจากนั้นคือผมว่าเป็นหนังที่ดูเสร็จแล้วเราได้มาพูดคุยถกเถียงกันต่อได้อย่างเมามันแน่ๆเพราะว่ามันมีประเด็นในหนังเยอะแล้วเขาบอกว่าหนังเรื่องนึงจริงๆแล้วมันแบบคือทำงานกับคนที่ต่างกันคนละแบบอะสมมติแบบเราดูหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ทำงานกับเราในเรื่องนี้เพราะแบ็คกราวด์มันเหมือนกันไงอีกคนนึงดูก็อาจจะแบบทำงานในอีก
ในอีกมุมนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าดูหนังจบแล้วได้มาคุยกันต่อน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับไม่รู้ว่ามีโรงที่แบบมี Q&A มั้ยครับหนังเรื่องนี้เผื่อมีใครอยากไปดูยังไม่มีใช่มั้ยฮะผมเคยเสนอทางค่ายไปครับแต่ยังผมอยากทำอ่ะครับพี่อยากทำผมเชียร์ให้มีนะผมเชียร์ให้มีครับครับแล้วคุณได้ไปดูหนังหลายๆรอบนี้แบบแต่ละที่แบบบรรยากาศของโรงหนังต่างกันไหมครับผมต้องบอกพี่ต้องบอกว่าผมพาตั้งแต่หนังเข้าผมมีพาพ่อกับแม่ไปดูครั้งเดียวครับแล้วก็ที่อื่นผมไม่ได้ไปเช็คอะไรงี้เลยครับพี่ครับส่วนมากจะเป็นทางนักแสดงไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูมาก็มาแชร์กันได้นะครับในไลฟ์นี้ก็ได้หรือว่าจะแชร์กับทางคุณพุทธก็ได้ว่าแบบแต่ละโรงแบบบรรยากาศอะไรเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าบรรยากาศของแต่ละโรงไม่เหมือนกันนะแบบแต่ละที่ก็มีความแบบบางที่อาจจะเฮฮามากอะไรอย่างเงี้ยบางที่อาจจะแบบอินมากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันได้นะครับจริงๆแล้วหนังแบบถ้าชอบไม่ชอบตรงไหนผมเชื่อว่าคนเป็นทีมงานคุยได้นะครับครับใช่ครับคุณดูแล้วอ่ะแล้วคุณชอบไม่ชอบตรงไหนอยากจะแบบชี้แนะตรงไหนหรือว่าอยากจะชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารับได้แต่แค่ว่าคุณดูแล้วคุณดูแล้วก็คุณดูแล้วหรือยังเพราะว่าพอผมก็เห็นเหมือนกันว่าหลายคอมเมนต์ก็คือยังไม่ได้ดูนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงคอมเมนต์ลักษณะนี้มาได้นะครับก็แต่ว่าเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านตามสตรีมยาร์ดที่มาในไลฟ์เขาก็บอกว่าก็ยังเชื่ออยู่ว่าไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากในหนังนะพฤติกรรมรุนแรงขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนอันนี้ก็ครับพูดเหมือนกันใดๆครับตรงเนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าถกเถียงกันต่อได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะคุยกันสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้นอกจากความบันเทิงการระลึกถึงความหอมหวานในวัย90หรือว่าความรุนแรงตอนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการเล่าความเท่หรือเท่นี่มันไม่ใช่เรื่องการกระทำนะที่หมายถึงว่าความเป็นหนังไทยแบบที่คุณหาอะไรเงี้ยครับก็ยังจะได้ถึงประเด็นที่คุณจะได้มาคุยกันต่อด้วยเชื่อว่าคุณไปดูแล้วคุ้มแน่นอนครับกับหนังเรื่องนี้โฟร์คิงครับวันนี้ยินดีมากๆครับที่ได้มาคุยกับคุณพุทธนะครับคุยกับหนังเรื่อง Four King นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จขอบคุณครับพี่ในท่ามกลางที่มันดูแบบโอ้ถ้าผมเป็นคนเล่นหนังผมไม่กล้าหวังเลยอ่ะเอาจริงถ้าหนังเข้าโรงตอนนี้ผมว่าจริงๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณได้ไหมครับพี่ได้ได้เลยผมขอขอบคุณแบบที่คนไทยยังศรัทธาแล้วก็รักในหนังไทยครับผมว่าคือผมอยากให้มันเกิดปรากฏการณ์อยากให้หนังไทยเราซบเซามานานแล้วครับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยยังไงก็ยังรักหนังไทยอยู่แล้วก็ผมอยากให้คนไทยสนับสนุนหนังไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามครับคือผมอยากให้กำลังใจหนังไทยด้วยกันนะครับพี่ตอนนี้มันผมเชื่อว่าอีกนิดเดียวครับพี่หนังไทยเราจะไปไกลกว่านี้แล้วนะครับพี่แต่เราต้องการกำลังใจคืออันนี้ผมพูดถึงหนังเรื่องอื่นของคนอื่นๆด้วยครับคือผมไม่อยากให้คนไทยด้วยกันเราต้องมาดูถูกหนังไทยกันอยากให้เปิดใจเข้ามาดูหนังไทยกันเยอะๆครับเป็นกำลังใจแก่คนทำหนังแล้วผมเชื่อว่าคนทำหนังไทยแต่ละคนก็จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆขึ้นมาหลังจากนี้ครับพี่ขอบคุณมากครับครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันอินสปายหลายๆคนนะครับว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วถ้าคอนเทนต์หนังดีแล้วทำให้คนพูดปากต่อปากได้ผมว่ามีอีกหลายท่านมากที่พร้อมเปิดโอกาสดูหนังไทยแน่นอนครับครับดีใจมากครับวันนี้ที่ได้คุยกันครับครับผมขอบคุณมากมากครับพี่ครับเดี๋ยวแล้วฝากช่องทางไหมครับถ้ามีใครอยากจะติดต่อคุณพุทธอะไรอย่างเงี้ยติดต่อช่องทางไหนดีครับแบบอยากจะฟีดแบ็กหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไปที่เพจได้เลยครับเพจสีขิงครับพี่เพจสีคิงอาชีวะยุค90ครับครับครับเพจชื่อว่าสีเพจสีคิงครับอาชีวะยุค90เลยครับสีสะกดเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับพี่ครับแล้วก็อาชีวะยุค90ภาษาไทยครับใช่ครับครับผมก็ไปฟีดแบคหนังเรื่องนั้นที่เพจได้เลยนะครับถ้าเกิดใครครับนะครับแล้วก็สำหรับเกมที่เมื่อกี้ให้เล่นกันว่าแบบโอ้มาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ของรางวัลจาก Major Cineplex 3รางวัลรางวัลละ2,500 บาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันที่หน้าเพจแบร์ไตบัสในวันพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันเรื่องไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกัน
ในเวลาเดิม 3:00 น. วันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับวันนี้ส้วมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพุทธอีกครั้งนึงที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะครับไม่คิดว่าจะปลีกเวลามาคุยด้วยได้เลยดีใจมากๆครับที่มาคุยวันนี้พูดอีกทีนึงว่าดีใจจริงๆครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสนับสนุนครับต่อไปแน่นอนครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ